ตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ค่ะที่ทำความดีแต่ละครั้งเนี่ยสั่นสะท้านไปทั่วโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้ค่ะถึงขั้นอวยยศให้เป็นนารีขี่ม้าขาวก็เลยทีเดียวค่ะแต่ทำความดีเนี่ยก็ต้องได้ดีใช่ไหมคะทุกคนแต่ทำไมถึงมีดราม่าออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดซึ่งในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าที่มีดราม่าออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่าล่าสุดค่ะดราม่าร้อนแรงที่กำลังประทุอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะเริ่มมาจากที่โทนี่หรือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำค่ะโทนี่บอกว่ารัฐควรตั้งโรงพยาบาลสนามและหากว่ามันแพงก็ให้พิมพ์ลี่พายเนี่ยมาทำให้จนเกิดเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ค่ะผมคิดว่าน่าจะเร่งด่วนก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนก็ไม่มาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เอาออกมารักษาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนั้นเลยนะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์ลี่พายตั้งให้ก็ได้พิมพ์ลี่พายค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดรอบแรกเธอบอกว่าทักษิณอย่าลากเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองพอไม่กี่วินาทีที่ทักษิณพูดถึงเธอเนี่ยทำให้พิมพ์ลี่พายเนี่ยนะคะโดนด่าอย่างหนักและบอกอีกว่าฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะฉันอยากทำความดีต่อประโยคที่เธอบอกว่าฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศประโยคนี้นะคะทำให้เกิดกระแสโจมตีพิมพ์ลี่พายอย่างหนักแปลว่าคุณทักษิณพูดถึงดิฉันขอพูดหน่อยนะคะได้โปรดอย่าลากดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะกราบขอร้องทุกๆคนหรือทุกๆสื่อทุกๆทีมงานดิฉันยังอยากทำบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉันรู้เรื่องไหมคะอีกฝั่งนึงพูดอีกทีนึงอ้าวอีดอกด่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามกูยืนขายปลาร้าอยู่งกเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่กูทำไหมกูทำความดีกูต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่ามึงพูดฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะฉันอยากทำความดีต่อดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความกรุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมพิมพ์ลี่พายค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งเธอบอกว่าหลังจากที่โทนี่เนี่ยเอาเธอไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลพิมพ์ลี่พายค่ะตื่นเช้ามาเธอไปบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์และบริจาคคอมให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน30เครื่องหน่วยงานนั้นไม่รับค่ะเพราะไม่อยากมีปัญหาว่าแค่ช่วงเวลาที่คุณทักษิณพูดถึงพิมพ์แค่5วินาทีเมื่อคืนนี้พิมพ์เจออะไรบ้างเมื่อเช้าฉันซื้อของบริจาคเป็นอุปกรณ์การแพทย์และของบริจาคหน่วยอื่นๆมากมายคุณทักษิณพูดถึงดิฉัน5วินาทีของดิฉันถูกส่งไปให้9โมงเช้าลูกน้องฉันเอาของไปวางให้หน่วยงานนั้นบอกให้ฉันเอาของกลับเขาบอกเขาไม่รับของจากฉันเขาบอกเขาไม่อยากมีปัญหาเธอรู้ไหมฉันโดนกดดันขนาดไหนนี่แค่พูดชม5นาทีนะถ้าชมนาทีนึงกูไม่ต้องหาที่นอนใหม่กันเลยเหรอเธอรู้ไหมว่าฉันโดนอำนาจมืดขู่จะตรวจสอบกี่ครั้งฉันทำอะไรผิดฉันโดนขู่กี่ครั้งที่ฉันพูดไม่ได้อีกเยอะมากแต่หลายคนก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยพิมพ์ลี่พายควรโกรธโทนี่หรอพิมพ์ลี่พายควรโกรธรัฐบาลกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าพิมพ์ลี่พายค่ะบอกอีกว่าเธอเจออำนาจมืดข่มขู่แต่เธอไม่อยากจะพูดถึงประโยคนี้ค่ะทำให้หลายคนสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าประเทศของเราเนี่ยมาถึงจุดที่ทำความดีแล้วถูกข่มขู่แล้วหรอในรายสดนะคะก็ยังมีประโยคที่ทำเอาหลายคนเนี่ยผิดหวังในตัวของพิมพ์ลี่พายกับประโยคที่ว่ามึงโกรธกูไปเถอะเดี๋ยวกูปล่อยคลิปทำความดีออกมามึงก็หายโกรธประโยคนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นการดูถูกคนที่คอยชื่นชมแล้วก็ซัพพอร์ตพิมพ์ลี่พายมาตลอดคล้ายกับว่าคนจนเป็นเครื่องมือในการทำความดีของคนรวยพิมพ์ลี่พายค่ะบอกว่าเข้าใจหัวอกของคนจนแต่ประโยคนี้ค่ะทำไมถึงออกมาจากปากของพิมพ์ลี่พายในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าที่พิมพ์ลี่พายกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะปัญหาทางโครงสร้างที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันก็เลยทำให้พิมพ์ลี่พายค่ะต้องออกมาช่วยเหลือคนอยู่ตลอดถึงแม้ว่าพิมพ์ลี่พายจะบริจาคอีกแค่ไหน
มันก็ยังโจรแล้วก็วนลูปอยู่ที่เดิมและล่าสุดค่ะโทนี่ก็ได้ออกมาขอโทษพิมรีพายบอกว่าขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ต้องการที่จะดึงเข้ามาเป็นหมากทางการเมืองเพียงแค่อยากชี้ให้รัฐบาลเห็นถึงความสามารถของพิมรีพายเท่านั้นเองค่ะทางด้านพิมรีพายนะคะที่เมื่อวานนี้โดนกระแสโจมตีอย่างหนักวันนี้ค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์ขอโทษพิมรีพายพูดว่ายอมรับว่าปากไวและอารมณ์ร้อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษลุงโทนี่หรือว่าคุณทักษิณค่ะพูดจาพาดพิงถึงลุงโทนี่นะคะดร.ทักษิณชินวัตรนะคะด้วยถ้อยคำที่ขาดสติทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความไม่สบายใจจนกระทั่งสื่อเอาไปตีแผ่กันเยอะใหญ่โตนะคะพูดแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพูดในฐานะที่เด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพิมกราบขอโทษนะคะพิมกราบขอโทษลุงโทนี่นะคะดร.ทักษิณชินวัตรพิมกราบขอโทษนะคะอันดับที่2ก็คือพิมกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะที่พูดจาไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากไวนะคะพิมสัญญาว่าพิมจะคิดให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็จะพูดจาหรือจะไตร่ตรองนะคะให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้ใหญ่ที่ดีนะคะหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 ตรงสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook IG YouTube ของมาดามาวได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ